าดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานกันบ้างนะคะตอนนี้เคลื่อนตัวถึงชานกรุงคาบูแล้วนะคะหลังจากมีการยึดเมืองเอกเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองสุดท้ายก่อนที่จะถึงเมืองคาบูได้แล้วนะคะแต่ก็มีการยืนยันว่าจะไม่ใช้กำลังในการยึดกรุงคาบูรวมไปถึงจะไม่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ทางการอัฟกานิสถานยืนยันกับหลายสำนักข่าวค่ะว่าตอนนี้กลุ่มตาลิบันได้บุกเดินทางเข้ามาถึงเขตคาลากันกาลาบักและพักมันซึ่งอยู่บริเวณชานกรุงคาบูแล้วถือเป็นการบุกถึงเมืองหลวงครั้งแรกของกลุ่มตาลิบันหลังจากเพิ่งยึดเมืองจาลาลาบัดเมืองเอกของจังหวัดนันกาฮาทางตอนเหนือของกรุงคาบูโดยที่ไม่มีการต่อต้านใดๆนะคะเพราะว่าทางการเป็นฝ่ายยอมจำนนโดยเมืองจาลาลาบัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่5ของอัฟกานิสถานแล้วก็เป็นเมืองใหญ่นอกกรุงคาบูแห่งล่าสุดที่ตกเป็นของตาลิบันหลังจากตาลิบันมีการยึดเมืองซารันในจังหวัดนิมรอสทางตอนใต้ได้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคมก็ทำให้ขณะนี้รัฐบาลอัฟกานิสถานควบคุมเพียงกรุงคาบูแล้วก็เมืองเอกอีก7แห่งจากทั้งหมด34แห่งทั่วประเทศส่วนเมื่อวานนี้นะคะตาลิบันก็เพิ่งจะยึดเมืองมาซาอีชารีฟเมืองใหญ่อันดับที่4ที่เป็นเมืองเอกของจังหวัดเบาโดยไร้การต่อต้านก็ทำให้ยึดครองพื้นที่ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานได้ทั้งหมดแล้วและแม้จะบุกเข้าถึงเมืองหลวงแล้วแล้วก็มีปืนเป็นสัญญาณการต่อสู้กันปราบปรายแต่กลุ่มนักรบตาลิบันก็อ้างว่าจะไม่ใช้กำลังเข้ายึดครองกรุงคาบูไม่ทำร้ายและสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์รวมถึงไม่ทำลายสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนในพื้นที่รวมไปถึงยอมให้ผู้ที่ต้องการอพยพเดินทางออกนอกเมืองหลวงได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาการต่อสู้ระหว่างกลุ่มตาลิบันแล้วก็ทหารกองทัพรัฐบาลก็ส่งผลให้ประชาชนกว่า 250,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตนับพันคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตาลิบันค่ะเริ่มปฏิบัติการโจมตีกองกำลังรัฐบาลอัฟกานิสถานตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเปิดฉากที่จังหวัดเฮลมันทางตอนใต้เป็นแห่งแรกหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศเมื่อวันที่14เมษายนว่าจะเริ่มถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานตั้งแต่1พฤษภาคมจนถึง11กันยายนยุติการติดหล่มสงครามยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐถึง20ปีส่วนทางด้านของนาวิกโยธินสหรัฐชุดแรกของกำลังทหารจำนวน 3,000 นายที่เดินทางมาถึงกรุงคาบูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการเร่งอพยพเจ้าหน้าที่บางส่วนของสถานทูตในกรุงคาบูส่วนที่เหลือก็จะเดินทางมาถึงในวันนี้นะคะเช่นเดียวกับทหารอังกฤษชุดแรก600นายเดินทางมาถึงกรุงคาบูแล้วเมื่อวานนี้เพื่ออพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษโดยการบุกถึงเมืองหลวงอย่างรวดเร็วและง่ายดายทั้งที่หลายฝ่ายประเมินเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึงกว่า30วันก็ทำให้เชื่อว่าตาลิบันน่าจะยึดครองอัฟกานิสถานได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเร็วๆนี้ขณะที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของประธานาธิบดีอัลชาฟกานีผู้นำรัฐบาลพลเรือนว่าจะลงเอยอย่างไรแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าในเบื้องต้นเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ